สวัสดีจ้าพลอยมาในพิซซ่าเลยค่ะอันนี้เป็นแป้งพิซซ่าแป้งสเปเชียลนี่ค่ะมีแค่นี้จริงสูตรไม่ง่ายม้วนเอาไปเบิ้งเด้อเดี๋ยวเบิ่งมันสิม่วนจังได๋เด้อพี่น้องเด้ออือพิซซ่าม่วนก็เห็นบ่จ้าแบ่งเป็นกะเอาพี่น้องให้มันได้จังซี่สามีมากจ้ะเฮ็ดสองแผ่นมื้อนี่พี่น้องเพราะว่าแผ่นน้อยแผ่นขนาดแผ่นเล็กพิซซ่าพิซซ่าแฮมกับชีสจ้ะมอสซาเรลล่าชีสประมาณนี้จ้ะมอสซาเรลล่าชีสเนาะเซชีลิลายน์แซ่บน้องพิซซ่าสูตรแม่ยาพี่น้องสูตรแม่ยาสูตรแม่ยาใส่แฮมค่ะแฮมชีสชีสจะเป็นฝอยฝอยบ่แม่นฝอยพี่น้องเป็นเส้นเนาะชีสเป็นเส้นง่ายสูตรง่ายมากเลยจ้ะเป็นวัตถุจักรค่ะไทยฝรั่งอีสานชีสเป็นพุงพี่น้องมันชีสเป็นพุงชีสเป็นพุงใส่น้ำก่อนก็ลืมพี่น้องเอ้ยน่าใส่อันพิซซ่าน้ำหัวไหมพี่น้องดูบ่อยนี่ยังพอได้เท่ากับหมุนพี่น้องหมุนที่แบบหมุนเป็นมันหัวเนี่ยพี่น้องล่ะหัวคือขนมมันหัวขั้นเจ้าขนมเขาเอิ่มพิซซ่าม่วนพี่น้องฝรั่งเขาเอิ่มพิซซ่าอย่างของพวกคนลูกซื้อยาสอนมาเนาะม้วนเป็นมาใช่จ้ะอันนี้แป้งสำเร็จอยู่แล้วงานพี่น้องแป้งเขาก็เฮ็ดเป็นแล้วจ้ะแป้งพิซซ่าลองว่างเดี๋ยวจะบอกสูตรให้นะหมุนจนแล้วเลยพี่น้องแล้วง่ายพี่น้องเคล็ดข้าวเหลืองคอยว่า6นาทีก็ได้กินแล้วพี่น้องสุกก็ได้แต่ถ้ามีแป้งอยู่ง่ายแป้งแบบนี้มันจะยืดยืนดีเนาะเป็นพิซซ่าโดยตรง
มานี่พี่น้องเขาทาไข่ค่ะทาไข่มันเหลืองเหลืองสวยค่ะทาไข่เข้าไปเห็นค่ะทาไข่อบประมาณ20นาทีพี่น้อง20ถึง25นาที20นาทีจ้ะประมาณนั้นเบิ่งเสียงเปื่อนเปลี่ยนแล้วเขาก็ต้องออกเนาะกลางด้วยสีสวยสวยหัวก็คุ้นลูกมากเนาะซ่าซ่าหมอนสำหรับเด็กพี่น้องกินง่ายเนี่ยเด็กเด็กน้อยกินเนี่ยเสร็จแล้วค่ะซ่าหมอนสูตรมะดามไปอบค่ะพอกันอบแล้วจ้าติ้งโอเคสุกแล้วจ้าเนาะลูกเขาอร่อยแซ่บสองขาพี่น้องซีจับพอมีนิสโอนิสกินจ้า